สืบเนื่องจากที่ประธานาธิบดีแห่งยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกีเฉลิมฉลองการรุกคืบของกองทหารของเขาท่ามกลางการรุกครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเคอร์ซอนทางตะวันออกของประเทศการเคลื่อนไหวของทหารของเราดำเนินต่อไปในทิศทางต่างๆของแนวรบจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตรของอาณาเขตของเราได้รับการปลดปล่อยแล้วเขากล่าวในการปราศัยวิดีโอก่อนหน้านั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยอมรับการถอนทหารของตนออกจากหลายพื้นที่ทั่วภูมิภาคคาร์คอฟของยูเครนในช่วง3วันที่ผ่านมาทหารที่ประจำการในพื้นที่ถูกส่งกำลังใหม่ไปยังดินแดนของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสกระทรวงกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารพิเศษจึงมีการตัดสินใจจัดกลุ่มทหารใหม่ในพื้นที่บาคลียาและอีซิอุมเพื่อสร้างความพยายามในทิศทางโดเนสกองทัพรัสเซียระบุในถ้อยแถลงโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกียืนยันทหารยูเครนทวงคืนอีเซียมเมืองยุทธศาสตร์ทางภาคตะวันออกของประเทศจากกองกำลังรัสเซียได้แล้วส่วนหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ขณะเดียวกันก็กล่าวโทษมอสโกว่าจงใจเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนหลังเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในภูมิภาคดังกล่าวในการปราศัยกับประชาชนทั่วประเทศในวาระครบ200วันนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มเปิดฉากรุกรานเซเลนสกี้กล่าวขอบคุณกองกำลังยูเครนผู้ซึ่งปลดปล่อยเมืองและหมู่บ้านต่างๆหลายร้อยแห่งและเร็วๆนี้ก็คือบาลาคลียาอีเซียมและคูเปียน3ศูนย์กลางสำคัญที่กองทัพเคียฟสามารถยึดคืนมาได้ล่าสุดเพจเวิร์ดอัปเดตรายงานเมื่อสหรัฐเอาอาวุธเงินกู้รอบใหม่มาให้ยูเครนจึงต้องการแก้หน้าโดยเปลี่ยนไปจัดอีเวนต์บุกแคว้นคาคิฟทางตะวันออกเพื่อหล่อเลี้ยงกระแสข่าวไว้ตอนนี้จึงเจอกองทัพรัสเซียใช้มุกเดิมกลศึกปฏิบัติการยูเรนัสแซงถอยกำลังในแคว้นคาคิฟตามที่กำหนดให้พ้นรัศมีอาวุธร้ายแรงหลอกให้ฝ่ายยูเครนตามเข้ามาในปากอ้าหรือคีมหนีบคล้ายหม้อต้มเมื่อมาอยู่ในจุดทุ่งสังหารที่มาร์คจุดไว้แล้วกองทัพรัสเซียก็ต้อนรับขับสู้ด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์ฉายาขีปนาวุธสไนเปอร์จากฐานทัพเมืองชายแดนเบลโกรอดรัสเซียเครื่องบินรบจู่โจมปืนใหญ่นำวิถีขีปนาวุธจรวดอื่นๆประเคนใส่ทดลองอาวุธจัดหนักทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาในพื้นที่กับดักเช่นคาคิฟซูมีโปตาวาดานีโปเปตอฟขณะที่โดเนสส่วนที่ยังไม่ได้ยึดยาวไปจรดโอเดซ่าแค่ในรอบ5วันที่ผ่านมาเฉพาะทิศตะวันออกฝ่ายยูเครนสูญเสียทหารทำปุ๋ยไปแล้วเบื้องต้นกว่า 4,000 รายบาดเจ็บกว่า 8,000 รายอาวุธยุทโธปกรณ์อีกเพียบอาการหนักกว่าทางใต้อีกส่วนขีปนาวุธสหรัฐและยูเครนที่คุยโวว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอีกแล้วเช่น 9M79 HARMS Legion HIMARS ที่พุ่งเป้ายิงใส่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโนวาคาคอฟกาก็ถูกระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียสกัดตกเรียบกว่า21ลูกแต่บางลูกชิ้นส่วนแตกไปโดนโรงไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าในเขตยูเครนเองดับกิมบริเวณกว้างนี่แค่ยูเครนหลงกลตกหลุมพรางกับดักหม้อต้มกองทัพรัสเซียช่วงแรกๆเท่านั้นช่วงต่อไปอีกสักระยะสื่อตะวันตกและสื่อไทยก็จะค่อยๆหันไปประโคมข่าวเรื่องอื่นเพราะเขินยูเครนกู้เงินสหรัฐค่าอาวุธสู้ต่อไปประกาศชัยชนะในโลกจินตนาการแน่นอน